กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่756ปลาสองน้ำสตรีที่เพิ่งจะผ่านห้วงเวลาแห่งความสุขมาหมาดๆรู้สึกอิ่มเอมใจในรสรักที่เพิ่งได้รับมาอย่างที่สุดแม้รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่กระทำลงไปนั้นมันผิดทำนองคลองธรรมด้วยความจริงสุขก่อนหามไม่เป็นไปตามจารีตประเพณีหากทว่าจะทำเยี่ยงใดได้ในเมื่อสภาวะฝ่ายต่ำแห่งความกำหนัดมันครอบงำกอบกับความเรียกร้องอันรุ่มเร้าร้อนลนแห่งหัวใจมันโหยหากระหายหิวใครอยากจะเสพสมรสชาติแห่งความรักถึงป่านนั้นปานที่ดวงใจของเจ้าสาวต้องกระเสาอยู่ร่ำไปยามเมื่อเห็นหน้าของพ่อหนุ่มรูปงามนามว่าวิเยนวิเยนนับเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีมีฐานะมีความรู้สูงถึงขั้นระดับด็อกเตอร์จากเมืองนอกดังนั้นจึงเป็นที่หมายตาหมายปองของสาวๆหลายๆคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันและเท่าที่พัชราสืบรู้มาวิเยนยังไม่เคยสนอกสนใจผู้หญิงคนไหนนอกจากตัวเธอพัชราจะต้องเป็นหนึ่งไม่มีสองหนึ่งในดวงใจของวิเยนแต่เพียงผู้เดียวและเธอก็ได้เขามาครอบครองสมใจหมายด้วยการพลีเรือนกายเข้าแลกด้านได้อายอดคตินี้คือคติประจำใจของพัชราผู้หญิงสวยเฉียวเฟี้ยวฟ้าวและดูเหมือนจะเปรี้ยวจี๊ดจนเข็ดฟันแต่คนที่เข็ดฟันคงไม่ใช่วิเยนแน่ด้วยดูเหมือนว่าเขายังดูสบายๆอยู่หลังจากที่ได้ขบเคี้ยวลองลิ้มชิมรสแม่สาวสวยเปรี้ยวพราวเสน่ห์คนนี้แล้วคุณคงไม่ว่าฉันใจง่ายเกินไปหรอกนะวิเยนที่รักหล่อนชะอ้อนถามขณะที่ฝ่ายชายกำลังแต่งตัวอยู่หน้ากระจกไม่หรอกในเมื่อผมก็รักคุณต้องการให้ผมเป็นของคุณไม่ใช่หรือนี่คุณบอกคุณเป็นของฉันจริงๆหรือคะวิเยนโอ้ฉันดีใจที่สุดเลยที่คุณยอมรับร่างอันเปลือยเปล่าที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มอยู่เมื่อแรกผวาเข้ากอดซบชายหนุ่มอย่างแสนรักใคร่เข้าโอบกอดหล่อนตอบแล้วก็ใช้มือลูบไล้ต้นแขนขาวเนียนอยู่ไปมาทำไมไม่ชอบหรือไงที่ผมยอมรับว่าผมเป็นของคุณแล้วว่าแต่ว่าคุณเถอะจะยอมรับผมได้หรือเปล่าเขาเอ่ยถามเสียงนุ่มหูหากทว่าแฝงไว้ด้วยความมีเลศนัยอะไรบางอย่างที่พัชราเองก็ไม่อาจจะรู้ซึ้งด้วยกำลังถูกตัณหาราคะมาบดบังหน้ามืดและกำลังหลงไหลได้ปลื้มอย่างเต็มเหนียวยอมรับได้สิคะพัดน่ะรับทุกๆสิ่งที่เป็นคุณได้ทั้งนั้นแหละถ้าเช่นนั้นผมก็สบายใจที่คุณไม่รังเกียจผมผมสัญญาว่าผมจะไม่มีผู้หญิงอื่นนอกจากคุณงั้นก็เตรียมรับอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งจนถึงรุ่งเช้าเลยนะจ๊ะพัชราแม่ยอดยาหยีของผมคนที่เมื่อแรกคิดจะสวมใส่เสื้อผ้าให้ครบชิ้นกลับเปลี่ยนใจถอดกระชากจนเกลี้ยงกายแล้วกระโจนถาโถมลงไปบนเตียงนอนอันหนานุ่มเพื่อบรรเลงเพลงรักต่ออีกครั้งและอีกครั้งนับแต่วันนั้นมาพัชรามักจะนัดแนะแวะเวียนมาหาความสุขกับวิเยนอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งหล่อนได้โทรศัพท์หาเขาเพื่อบอกข่าวสำคัญแต่ดูเหมือนว่าโทรไปกี่ครั้งกี่ครั้งวิเยนก็ไม่ยอมรับสายมีหนำซ้ำยังปิดโทรศัพท์มือถือหนีเธอเอาดื้อเอ๊ะหรือว่าเขานอกใจฉันแล้วเขาไปมีผู้หญิงอื่นด้วยความหวาดระแวงตามประสาผู้หญิงขี้หึงพัชราจึงไปหาวิเยนถึงบ้านเพื่อคุยกันให้รู้เรื่องและด้วยความฉลาดแบบผู้หญิงขี้ระแวงพัชราจึงจอดรถทิ้งไว้อีกซอยหนึ่ง
ส่วนตัวเธอก็ค่อยๆเดินมาจนถึงหน้าบ้านของวิเยนเมื่อแรกคิดว่าจะกดกริ่งเรียกหากแล้วกลับเปลี่ยนใจจึงล็อกขยับกรประตูรั้วปรากฏว่าไม่ได้ล็อกเมื่อเปิดประตูรั้วเข้าไปก็พบว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่พัชราได้แต่มองอย่างสงสัยรถใครเธอเดินขึ้นบันไดหน้าเทเรสพบว่ามีรองเท้าผู้ชายวางอยู่คู่หนึ่งยังอดวิพากษ์อยู่ในใจไม่ได้รองเท้าผู้ชายแต่ผู้ชายที่ใส่รองเท้าสไตล์นี้มันดูทะแม่งทะแม่งพิกลเมื่อย่างก้าวเข้ามาในตัวบ้านมันช่างเงียบเชียบมากเงียบราวกับว่าไม่มีผู้อาศัยอยู่ด้วยด้วยถือว่าเป็นคนสนิทคุ้นเคยจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันพัชราสาวเจ้าจึงถือวิสาสะลอบย่องเงียบขึ้นไปยังชั้นบนแล้วเดินดิ่งตรงไปยังห้องนอนส่วนตัวของชายคนรักมีเสียงหัวเราะต่อกระซิกเย้าหยอกกันเล็ดลอดออกมาจากห้องนั้นนั่นมันเสียงวิเยนนี่หัวเราะระลิกระลีกระซิกกระซี้มีความสุขแบบนี้คงเอาผู้หญิงอื่นขึ้นมานอนด้วยไหนบอกว่ามันจะไม่รักผู้หญิงอื่นนอกจากฉันไงอย่างนี้มันโกหกกันชัดๆแบบนี้ต้องลุยแล้วตบนั่นให้มันหน้าแหกที่บังอาจมาแย่งของรักของฉันพัชราตัดสินใจเปิดประตูพวกเข้าไปโดยชนิดไม่ต้องรอให้ใครมาเชิญแล้วภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันทำให้สาวเจ้าต้องตกตะลึงโอ้ฟันดาบอุ๊ยตายนั่นมันนางชนีที่ไหนกันเย็นจู่ๆทำไมถึงได้พรวดพลาดเข้ามาที่ห้องนอนของคุณได้เฮ้ยพัชราบุรุษสองนายร่างเปลือยล่อนจ้อนที่กำลังโรมรันพันตูกันอยู่บนเตียงนอนด้วยท่วงท่าพิสดารต่างผงะออกจากกันด้วยความตกใจระคนคาดคิดไม่ถึงว่าอยู่ดีๆจะมีผู้บุกรุกเข้ามายังที่ระโหฐานแห่งตนได้พัดเธอเข้ามาได้ยังไงก็ประตูมันไม่ได้ล็อกไหนวิเยนบอกว่าไม่มีผู้หญิงอื่นนอกจากฉันไงพัชราเบะหน้าร้องไห้เอาดื้อก็ผมน่ะไม่มีผู้หญิงอื่นนอกจากคุณคนเดียวจริงๆแต่ออสนี่เขาเป็นผู้ชายและเขาก็เป็นผัวผมไม่ใช่เมียตอบเสียงเรียบหากคนนั่งฟังร้องลั่นแกเป็นพวกปลาสองน้ำอย่างนั้นหรือโอ้โหทำไมถึงทำกับฉันได้ตาต่ำเหมือนตาตุ่มอย่างเงี้ยอ้าวไหนคุณเคยบอกว่าคุณน่ะรับได้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผมเป็นไงก็นี่แหละตัวตนที่แท้จริงของผมเกย์หนุ่มรูปหล่อที่สามารถมีความสุขได้ทุกน้ำคุณควรจะขอบคุณผมเสียด้วยซ้ำนะพัชราว่าผมน่ะสามารถมอบความสุขให้ผู้หญิงอย่างคุณได้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาของคุณเท่านั้นเองเชิญคุณกลับไปซะวิเยนเอ่ยปากไล่อย่างสุภาพหากสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวลึกให้แก่พัชราเป็นอย่างยิ่งหล่อนทั้งเสียใจทั้งแค้นใจที่ถูกหลอกจึงรีบหมุนตัววิ่งกลับออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก้มหน้าก้มตารับกรรมกับเจ้าปลาสองน้ำนี้ไปตามระเบียบด้วยไม่รู้ว่าจะให้มันมาเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของทารกน้อยที่กำลังถือกำเนิดขึ้นในครรภ์ของหล่อนดีความดีที่หน้าเมนผมเคยคิดหลายครั้งแล้วว่าจะไม่เล่าเรื่องอย่างนี้อีกแต่มันก็อดใจไม่ไหวจริงๆเพราะผมรู้ประวัติความเป็นมาของผู้ตายเป็นอย่างดีแต่ผมก็ไม่ตำหนิพิธีกรที่เจ้าภาพได้เชิญมาทำหน้าที่ในวันนั้นเพราะทางเจ้าภาพได้ให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อซักถามในบางเรื่องแล้วพิธีกรก็นำไปขัดเกลาให้ดูดีขึ้นผมรู้จัก
นางสมหมายนั้นตั้งแต่นายอ้วนพาเข้ามาอยู่ร่วมชายคาอยู่กินกันฉันผัวเมียมีลูกด้วยกัน2คนเป็นผู้หญิงและก็ผู้ชายนายอ้วนผัวนางสมหมายทำมาหากินด้วยการเล่นการพนันไม่ได้ทำงานที่มั่นคงอะไรจนกระทั่งได้นางสมหมายมาเป็นเมียจึงเปิดร้านขายของกินของใช้ให้นางสมหมายเป็นผู้ดูแลเพราะว่าตัวเองต้องตระเวนเข้าออกตามบ่อนผมไม่เชื่อว่าการพนันจะทำให้คนเล่นร่ำรวยได้อย่างถาวรแม้แต่คนที่เป็นเจ้ามือเองแท้ๆก็ยังหมดตูดครอบครัวที่เคยมีความสุขก็เกิดการแตกแยกรวมทั้งปัญหาอื่นๆก็ตามมาไม่เว้นแต่ละวันนายอ้วนนั้นไม่ใช่คนมีฐานะร่ำรวยอะไรพ่อแม่ตายไปหลายปีแล้วพี่ๆน้องๆก็อยู่ใครอยู่มันผมไปซื้อของกินของใช้กับนางสมหมายออกบ่อยแต่ไม่ค่อยเจอนายอ้วนเมื่อสอบถามนางสมหมายก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันคนอย่างนายอ้วนจะให้ไปทำมาหากินอย่างอื่นคงไม่ถนัดเหมือนกับพวกปล้นจี้และขายยาเสพติดที่ติดคุกแล้วพ้นโทษออกมาก็ทำมาหากินอะไรไม่เป็นต้องหันหน้ามาประกอบอาชีพเดิมจนบางคนเข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่นแถวบ้านผมมีหลายคนที่ตายคาเรือนจำบางคนก็ถูกเจ้าทรัพย์ยิงตายแต่ก็นานมาแล้วนายอ้วนไม่ใช่คนปล้นจี้ใครกินชีวิตตั้งแต่หนุ่มอยู่กับการพนันขันต่อซึ่งบางครั้งก็ใช้วิธีโกงโดยมีเพื่อนคอยเป็นหน้าม้าให้แล้วก็แบ่งกำไรกันคนเราเมื่อได้ชื่อว่าเป็นคนขี้โกงแล้วมักจะไม่รอดวันใดก็วันหนึ่งจะต้องถูกจับได้ไล่ทันแล้วความหายนะก็จะตามมานายอ้วนได้เงินจากการโกงพนันแล้วขับรถออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางกลับบ้านแต่มาได้ประมาณครึ่งทางก็มีรถเก๋งคันหนึ่งไล่จี้จนทันแล้วคนที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของรถเก๋งก็ลดกระจกลงแล้วชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงจนนายอ้วนกับเพื่อนเสียชีวิตคารถงานศพนายอ้วนได้อาจารย์ทวีปเป็นพิธีกรและมีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีเมื่อพิธีสงฆ์เสร็จสิ้นแล้วพิธีกรได้เล่าประวัติผู้ตายพอคร่าวๆเล่นเอาหลายคนพากันเคลิ้มเพราะประวัติผู้ตายมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นหลังจากนายอ้วนลารับโลกไปแล้วนางสมหมายก็ยังเปิดร้านทำมาค้าขายตามปกติลูกคนโตที่เป็นหญิงก็หนีตามเพื่อนชายจนต้องออกจากโรงเรียนส่วนลูกชายคนเล็กพอจะช่วยงานได้บ้างแต่การค้าขายเริ่มฝืดเคืองเพราะว่ามีเจ้าอื่นเปิดขึ้นมาขายแข่งอันคนเรานั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ละคนมีทั้งความดีและความไม่ดีเป็นที่ปรากฏแล้วแต่คนนั้นๆจะดีมากหรือดีน้อยนางสมหมายมีญาติพี่น้องเยอะและก็มีคนอยู่คนหนึ่งที่แวะเวียนมาหาบ่อยๆแต่มาแล้วมักรีบกลับจนเป็นที่ผิดสังเกตชุมชนที่ผมพักอาศัยอยู่นี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่จับตาเพราะว่ามีการกวาดล้างจับกุมผู้ค้าขายยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องคนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็อยู่ได้อย่างสบายใจแต่คนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคงอยู่อย่างไม่สบายใจนักผมได้ยินพ่อใหญ่ทองว่านางสมหมายแอบขายยาบ้าให้กับพวกวัยรุ่นในชุมชนทำให้นึกถึงญาติของนางสมหมายที่ขับรถเก๋งคันหรูแวะเวียนมาเล่นด้วยแล้วก็รีบกลับหลานชายของพ่อใหญ่ทองเป็นเพื่อนกับพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้แต่ได้บวชเป็นสามเณรจนกระทั่งอายุครบบวชหลวงพ่อก็บวชให้และเพื่อนๆที่ติดยาก็ไปเล่นด้วยจนหลวงพ่อเองก็ไม่สบายใจเพราะวัยรุ่นพวกนี้มักใช้ห้องน้ำของวัดเป็นที่เสพยานางสมหมายน่าจะมีคนมาส่งยาให้และคนที่น่าสงสัยก็คือญาติที่แวะเวียนมาหาบ่อยๆนั่นเองแม้การค้าขายจะไม่ค่อยดีเพราะมีร้านคู่แข่งเยอะแต่นางสมหมายกลับดูมีฐานะอย่างผิดหูผิดตามันเป็นเรื่องที่ชาวชุมชนพากันสงสัยว่านางสมหมายเอาเงินเอาทองมาจากไหนมาซื้อแก้วแหวนเงินทองใส่เมื่อชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงนางสมหมายก็ปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่
คือใช้ชีวิตที่หรูหราและก็ฟุ่มเฟือยลูกค้าที่เคยลงบัญชีค้างไว้ก็หมดโอกาสค้างได้อีกทุกคนไปซื้อคือจ่ายสดงดเชื่อได้มีการขึ้นป้ายหน้าร้านให้ลูกค้าเห็นกันชัดๆใครที่ติดค้างอยู่ก็ตามเก็บเรียกว่าถ้าไม่มีให้ก็จะโดนนางสมหมายชี้หน้าด่าชนิดไม่เผาผีกันเลยทีเดียวพฤติกรรมอย่างนี้ทำให้นางสมหมายเสียลูกค้าไปเยอะเพราะเจ้าอื่นก็ให้เซ็นให้เชื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่กระเป๋าแห้งการอวดร่ำอวดรวยของนางสมหมายเป็นที่สงสัยของชาวชุมชนว่าร่ำรวยจากการขายยาบ้าหรือเปล่าแต่ก็ได้ยินจากหลายปากหลายคนว่านางสมหมายรวยเพราะถูกหวยใต้ดินบ้างลอตเตอรี่บ้างผมมีเพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาเล่นด้วยหลายคนมีอยู่คนหนึ่งชื่อนางอุไรที่มักจะมาคุยนินทานางสมหมายโดยเฉพาะสาเหตุที่นางอุไรพูดกล่าวโจมตีนางสมหมายเพราะว่าถูกตามทวงหนี้ถึงบ้านและไม่มีเงินให้ก็เลยโดนนางสมหมายชี้หน้าด่าจึงผูกใจเจ็บมาตั้งแต่นั้นพวกวัยรุ่นในชุมชนที่ตกเป็นทาสยาเสพติดซึ่งแทบจะนับหัวได้แต่ยังมีวัยรุ่นจากที่อื่นมาสมทบคบค้ากันอยู่เป็นประจำนางสมหมายเองก็คงรู้ตัวว่าถูกเจ้าหน้าที่จับตาดูอยู่แต่อย่างว่าแหละการค้าขายผิดกฎหมายมันทำให้รวยเร็วและนางสมหมายก็เลือกทางนี้จนกระทั่งมีเพื่อนบ้านมาแจ้งข่าวว่านางสมหมายตายแล้วพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งคารถเก๋งคันหรูและผู้ชายคนนั้นก็คือญาติที่แวะเวียนมาหานางสมหมายบ่อยๆนั่นเองภายในรถเก๋งคันหรูตรวจพบยาบ้านับเป็นหมื่นๆเม็ดแต่จากข่าวที่ได้ยินมาว่าเป็นการหักหลังกันเองของพ่อค้ายาเสพติดศพนางสมหมายตั้งอยู่ในวัดมีญาติพี่น้องและชาวชุมชนไปร่วมงานหนาตาส่วนหนึ่งก็ไปตั้งวงเล่นการพนันบรรยากาศคืนสุดท้ายดูคึกคักคึกครื้นเพราะมีผู้คนไปที่วัดกันมากหน้าหลายตาผมก็ไปร่วมงานด้วยและได้พบกับนางอุไรเลยบอกกับนางอุไรว่าอะไรที่ยังขุ่นข้องหมองใจกันอยู่ขอให้อโหสิกรรมเสียจะได้ไม่ผูกเวรผูกกรรมกันนางอุไรบอกว่าที่มาร่วมงานด้วยเพราะต้องการมาอโหสิกรรมและยังบอกอีกว่าพรุ่งนี้จะมาร่วมเผาศพนางสมหมายด้วยในวันเผาศพนางสมหมายได้มีนักการเมืองท้องถิ่นมาเป็นประธานในพิธีและได้อาจารย์ทวีปคนเดิมมาทำหน้าที่พิธีกรที่เคยทำหน้าที่นี้ในวันเผาศพนายอ้วนนั่นเองเมื่อพิธีสงฆ์เสร็จสิ้นแล้วพิธีกรก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับจากนั้นอาจารย์ทวีปก็ได้เล่าประวัติผู้ตายว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครเกิดที่ไหนมีพี่น้องกี่คนแต่งงานกับใครมีลูกด้วยกันกี่คนซึ่งอาจารย์ทวีปได้เอ่ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นอย่างครบถ้วนอาจารย์ทวีปได้เล่าถึงคุณงามความดีของนางสมหมายว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นางสมหมายเป็นคนชอบทำบุญด้วยการบริจาคเงินให้กับวัดต่างๆเพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆังสร้างโบสถ์สร้างศาลาเป็นต้นคุณงามความดีของผู้ตายหลั่งไหลมาปานสายฝนเล่นเอาหลายคนถึงกับเคลิบเคลิ้มตามไปด้วยอันคุณงามความดีนั้นไม่มีการซื้อขายแต่ขึ้นอยู่กับใครทำใครได้แม้แต่ผู้ตายเองก็ใช่ว่าจะเลวร้ายไปเสียทั้งหมดแต่ทว่าความเลวร้ายมันมีมากกว่าความดีตามที่ชาวชุมชนได้รู้ได้เห็นกันมาว่านางสมหมายเป็นคนอย่างไรและก็มีพฤติกรรมอย่างไรผมนั่งฟังอาจารย์ทวีปเล่าประวัตินางสมหมายด้วยความรู้สึกที่ขัดหูนิดๆแต่ไม่ได้พูดคุยกับพ่อใหญ่ทองและใครที่นั่งอยู่ด้วยงานศพทุกงานที่ผมได้ไปร่วมนั้นเมื่อพิธีกรเล่าประวัติของผู้ตายแล้วมักจะเอาแต่คุณงามความดีมานำเสนอเพียงด้านเดียวผมนำเสนอเรื่องนี้เพื่อความสบายใจเพราะขณะที่กำลังทำต้นฉบับนี้อยู่มีพ่อค้ายาบ้าแถวบ้านผมเกิดหัวใจวายตายเฉียบพลันและคงได้ยินประวัติอันเลิศหรูของผู้ตายที่หน้าเมน
ในวันเผาศพอีกเป็นแน่เจ้าพ่อบ้านหนองปลิงหลวงตาซีรีส์ตอนที่13เสียงกลองวัดหนองปลิงดังรัวเต็มที่ยังผลให้ชาวบ้านที่อยู่ในรัศมีเสียงกลองพากันหูผึ่งกำลังทำงานกันอยู่ก็ละวางมองหน้าลึกลักทักถามกันด้วยสายตาท่าทีที่ตะลึงงันมันเป็นเวลาใกล้ค่ำแต่ทว่านี่ก็เลยกลางเดือน11ออกพรรษามาหลายเดือนแล้วกลองย่ำค่ำพระก็หยุดตีเหลือแต่เวลาเพล11นาฬิกาจึงจะได้ยินกันสำหรับในพรรษานี้เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมานานวัดมีพระมากเพราะมีพระบวชใหม่เพิ่มจำนวนส่วนพระเก่าก็อยู่ประจำไม่โคจรไปที่ไหนๆจึงประชุมกันเพื่อกิจวัตรสวดมนต์อย่างเคร่งครัดและก็เฉพาะเวลาเย็นชาวบ้านจะได้ยินเสียงกลอง2ครั้งครั้งแรก17นาฬิกาครั้งที่2ก็ราวๆ18นาฬิกาเศษครั้งแรกเป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าพระจะเริ่มเตรียมลงประชุมตอนหลังสวดมนต์ทำวัดจบเป็นเครื่องเตือนใจชาวบ้านซึ่งปกติบกมุ่นอยู่กับงานให้ได้หวนระลึกนึกถึงพระศาสนาแม้ตัวเองจะติดงานมาวัดไม่ได้นอกจากวันพระ8ค่ำ15ค่ำแต่ก็ได้ส่งอารมณ์ส่งจิตมาอนุโมทนาคารวะพระรัตนตรัยด้วยความเลื่อมใสศรัทธาซึ่งเท่ากับเป็นการฉุดรั้งจิตใจที่หมกมุ่นอยู่ในโลกีวิสัยให้ได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งศีลธรรมศาสนาแม้จะชั่วแวบหนึ่งก็ยังมีคุณแก่ชีวิตเป็นสิริมงคลแก่ตนเองฉะนั้นเมื่อเสียงกลองย่ำค่ำในฤดูการเข้าพรรษาดังแว่วมาชาวบ้านจะยกมือขึ้นพนมเหนือศีรษะแล้วก็อุทานว่าสาธุถ้าเด็กหรือหนุ่มๆสาวๆไม่สาธุเมื่อได้ยินกลองย่ำค่ำก็มักจะถูกผู้ใหญ่เตือนเป็นเชิงติว่าเอ็งมันบาปหนามือแข็งไม่ไหวพระอนุโมทนากับท่านดูสิหมามันได้ยินเสียงของระฆังมันยังโห่ยังหอนเมื่อโดนเข้าแบบนี้ไม่มีใครมือแข็งอยู่ได้ต้องจัดแจงปรับปรุงจรรยาของตนเองทันทีฉะนั้นกลองระฆังประจำวัดต่างๆในพุทธศาสนาจึงมีความหมายต่อชาวบ้านมากคือเป็นสัญญาณแห่งสวรรค์ของเขานั่นเองแต่เสียงกลองคราวนี้ไม่ใช่ฤดูการที่พระจะย่ำค่ำจังหวะก็เร่งร้อนนักทุกคนที่ได้ยินก็รู้ทันทีว่านั่นเป็นสัญญาณบอกเหตุซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินฉะนั้นเพียงสิ้นเสียงกลองไม่นานลานวัดหนองปลิงก็เกลื่อนกล่นไปด้วยผู้คนพระภิกษุสูงอายุรูปหนึ่งยืนอยู่บนชานกุฏิมีสีหน้าตื่นตกใจจนเห็นชัดตะโกนโต้ตอบกับชาวบ้านผู้ซักหาสาเหตุด้วยเสียงและก็ปากคอสั่นราวกับว่าเป็นไข้ฉันเพิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้และก็ไปไม่นานนี่นามันคงเอาไปไม่ไกลหรอกอะไรครับเสียงอีกคณะหนึ่งตะโกนซ้อนมาขโมยจ้าขโมยขโมยมันมางัดกุฏิเอาพระไปหมดพระอะไรพระพุทธรูปเชียงแสนสุโขทัย4องค์พระตอบเสียงซักตอบดังแซดกันไปหมดทำให้รู้ว่าพระพุทธรูปเก่าอายุร่วมพันปีที่สวยงามมีค่ามากเป็นสมบัติของวัดและคนหนองปลิงทั้งปวงซึ่งเก็บรักษาไว้ในกุฏิหายไประหว่างที่พระสงฆ์ทั้งวัดซึ่งมีอยู่เพียง3รูปไปกิจนิมนต์บ้านแถวใกล้ๆนั้นโดยมันมางัดกุฏิพอทุกคนทุกผู้รู้ชัดเช่นนั้นหัวใจราวกระถูกไฟไหม้พระสี่องค์นี้เขาเคยกราบไหว้บูชากันมาชั่วกาลนานด้วยความเลื่อมใสและเชื่อมั่นในอำนาจความศักดิ์สิทธิ์และมีผู้หมายปองจ้องคิดจะครอบครองกันมากรายมาขอเช่าซื้อในราคาสูงยั่วให้อยากได้อยากมีเงินที่ใช้อำนาจหน้าที่เลียบเคียงเข้ามาข่มขู่เอาก็มี
แต่อาศัยอดีตกำนันนาคอ่อนคำเป็นผู้รู้จักผ่อนปรนทำให้รอดพ้นความโลภของคนเห็นแก่ตัวมาได้ด้วยดีก็เมื่อมาถูกขโมยไปเสียเช่นนี้ชาวบ้านทั้งหมดจึงรู้สึกเหมือนถูกโจรกรรมมิ่งขวัญพากันโกรธเคืองขโมยบางคนโกรธจัดก็ลามไปถึงพระสงฆ์ว่ารักษาของไม่ดีแต่เมื่อเห็นอาการกิริยาอันเต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนของท่านแล้วก็ให้อภัยจึงทำให้ความโกรธเปลี่ยนทิศทางไปสู่ทางขโมยทางเดียวแต่ขโมยมันอยู่ที่ไหนชายชราในวัยเรือน70ท่าทางเยือกเย็นอ่อนโยนเป็นลักษณะของผู้ใหญ่เต็มภูมิถ้อยทีวาจาช้าๆหนักแน่นชัดเจนแม้จะมีเสียงเบาๆตามวิสัยคนชราแต่ก็ทำให้คนเงี่ยสดับตับฟังจับใจความได้ถนัดว่าเสียงตะโกนทางไมโครโฟนของพวกอวดอ้างสรรพคุณขายยาตามสถานีวิทยุมากนักชายชราผู้นี้ก็คืออดีตกำนันนาคอ่อนคำที่คนทั้งปวงทั้งบางเรียกว่าพ่อเป็นฐานะนามที่เขาพากันตั้งเอาเองด้วยความยอมรับนับถือว่าเป็นเสมือนผู้บังเกิดเกล้าของพวกเขาทั้งหมดขณะนั้นความหวังของทุกหัวใจก็หันทิศทางมาอย่างพ่อนาคเหมือนทุกๆคราวที่ประสบปัญหาหนักทั้งในเรื่องบุคคลและก็ส่วนรวมเขาได้ยินพ่อนาคพูดด้วยเสียงเศร้าๆว่าอย่าเอะอะไปเลยลูกเอ๋ยจะพาให้เสียเวลาเรายังมีหวังพระท่านยืนยันว่าของเพิ่งหายไปชั่วครู่อย่างมันจะพาไปได้ก็คงยังไม่พ้นบริเวณหนองปริงหรอกช่วยกันติดตามเร็วเถอะย้ายแยกกันไปซุ่มสังเกตตามช่องทางที่จะออกนอกเขตหมู่บ้านเราทุกๆแห่งไปเถอะอย่าชักช้าเสียเวลาเลยทุกคนยอมรับความคิดเห็นนี้ไม่มีใครเห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยยอมสละกิจส่วนตัวโดยเฉพาะชายชะกันต่างจัดเตรียมอาวุธจัดแบ่งกลุ่มกันออกสกัดในทุกช่องทางทุกแห่งคราวกินคราวนอนก็ผัดเวรกันเคร่งครัดราวกับทหารของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นไปอยู่อย่างนี้ชั่ว4วันกับ3คืนพวกผู้หญิงเด็กและคนชราก็รอคอยฟังข่าวอยู่ที่บ้านบรรยากาศระหว่างนี้ทำให้บ้านหนองปริงเงียบวังเวงไปทั้งบางและแล้วในตอนเช้าของวันที่4เสียงกลองวัดหนองปริงก็ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกๆคนไปวัดก็ได้เห็นพ่อนาคของเขายืนเด่นอยู่บนชานกุฏิลูกเอ๋ยพ่อนาคประกาศขึ้นด้วยเสียงแจ่มใสหน้าตาสดชื่นพ่อเข้าใจว่าพระของเรายังไม่สูญแต่เมื่อคืนนี้พ่อฝันว่ามีคนพาพ่อไปบอกที่ซ่อนพระพ่อเดินไปกับเขาในป่าจำได้ลางๆว่าพอพ้นป่าก็ถึงชายบึงเขาชี้บอกว่าพระจมน้ำอยู่ริมบึงใกล้ต้นจิกสองต้นพ่อตื่นขึ้นมาจึงมั่นใจว่าเทวดาคงจะมาเข้าฝันบอกตำแหน่งซ่อนพระให้วันนี้เราช่วยกันไปค้นตามชายบึงหลังวัดของเรานี่แหละหลายคนมองพ่อหน้าของเขาอย่างแคลงใจแต่ส่วนมากก็ทำตามคำแนะนำเป็นเหตุให้คนทั้งกลุ่มพากันบ่ายหน้าไปสู่บึงใหญ่ซึ่งไม่ห่างจากวัดมากนักรวมทั้งคนที่ไม่แน่ใจนั้นด้วยสวะกอพงชายบึงถูกรื้อค้นอย่างละเอียดโดยเฉพาะตอนใดที่มีต้นจิกตอนนั้นสะอาดเตียนไปเลยทีเดียวเวลาผ่านไปจนสายก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบพระเพราะนาคเองก็ไม่ยอมอยู่นิ่งออกเรียวออกแรงค้นกับเขาทั้งที่สังขารก็ชราภาพอย่างนั้นยิ่งดวงตะวันสูงขึ้นเสียงสนทนาปราศัยวิพากษ์วิจารณ์ออกความเห็นก็หายห่างไปเหลือแต่เสียงฉุดกระชากสวะและพงหญ้าบุกน้ำลุยโคลนและแล้วในบรรยากาศอันตึงเครียดด้วยความเหนื่อยอ่อนและหิวโหยนั่นเองก็ได้ยินชายคนหนึ่งตะโกนสุดเสียงเราจะถูกทำร้ายทุกคนสะดุ้งเฮือกพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่เหมือนเขาจะพูดเป็นอยู่เท่านั้นอะไรวะอีกคนตะคอกถามพระได้แล้วได้แล้ว
อยู่นี่พ่อเขาย้ำบอกด้วยเสียงตื่นเต้นร้อนรนพอทุกคนรู้แน่ว่าอะไรเป็นอะไรต่างก็วิ่งบุกโคลนไปสู่จุดนั้นต่อมาพระพุทธรูป4องค์ก็ถูกนำขึ้นมาเรียงกันบนพื้นหญ้าต่างพากันอุทานด้วยเสียงและสีหน้าชื่นชมยินดีบางคนถึงกับก้มลงกราบทั้งที่โคลนยังเต็มตัวพ่อนาคยิ้มนิมนต์พระกลับวัดเถอะลูกเอ๋ยแกร้องบอกด้วยเสียงแจ่มใสกลองวัดหนองปริงรับงานหนักอีกแล้วมันถูกระดมตีอยู่เป็นเวลานานและผู้ตีก็ตีอย่างร่าเริงมีจังหวะลีลาแปลกๆชวนให้ขบขันทำให้ลานวัดหนองปริงแน่นไปด้วยผู้คนอีกวาระหนึ่งต่างแสดงออกด้วยสีหน้าอันเลื่อมใสและก็ห่วงใยต่างๆนานาตามถนัดบางคนกราบแล้วกราบอีกอุทานว่าบุญที่หลวงพ่อยังได้กลับมาได้ให้กราบไหว้บูชาหลายคนด่าขโมยสาปแช่งให้มันตกนรกไม่รู้จักผุดจักเกิดที่เอาหลวงพ่อไปจมน้ำไว้ตั้ง4วัน4คืนบางคนก็ยังประกาศบอกความอาฆาตไม่หายขุ่นเคืองตอนนี้พ่อนาคต้องพูดอีกครั้งทุกคนฟังอย่างตั้งใจและก็มองพ่อนาคด้วยความอัศจรรย์เพราะความฝันของพ่อนาคจึงทำให้ได้พระคืนจะไม่ให้อัศจรรย์อย่างไรเล่าในเมื่อพ่อนาคติดต่อกับเทวดาได้เช่นนี้ใจความที่พ่อนาคพูดพ่อเป็นสุขจริงๆลูกหลานเอ๋ยที่ได้เห็นลูกหลานมีความสุขร่าเริงยินดีที่ได้พระกลับมาเพราะความสามัคคีพร้อมเพียงของเราแท้ๆทำให้เทวาอารักษ์เล็งเห็นอะไรและก็ไม่ทอดทิ้งช่วยปกปักรักษามิ่งขวัญของเราเอาไว้ได้เราจะได้กราบไหว้บูชาของเราต่อไปเรากราบไหว้บูชารักษาท่านก็จะคุ้มครองรักษาเราแต่พ่อสังเกตเห็นว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่หายโกรธแค้นยังเก็บเอามาผูกพยาบาทอาฆาตคิดจะสอนให้เจ็บตัวเสียบ้างพ่อว่าเราควรจะยุติกันได้แล้วของเราก็ได้คืนมาแล้วให้อภัยเขาเถอะเชื่อว่าขณะนี้มันผู้นั้นคงได้สำนึกอย่าไปซ้ำเติมเขาอีกให้มันเป็นบาปเป็นเวรต่อไปเลยเวรย่อมระงับด้วยการให้อภัยเรื่องของเราต่อไปก็คือจะช่วยกันรักษาพระพุทธรูป4องค์นี้ไว้ให้อยู่เป็นสมบัติของชาวหนองปริงชั่วลูกชั่วหลานใครๆอย่าได้เห็นแก่ตัวเช่นมันผู้นั้นอีกอย่าทำตัวเป็นคนบาปขายได้กระทั่งพระขโมยได้กระทั่งของวัดมันเป็นคนบาปหนักแต่ครั้งนี้เราลืมเขาเสียเถอะอย่าไปโกรธอย่าไปพยาบาทเขาเลยต้องคิดว่าเขาก็เหมือนพวกเราเมื่อยากจนลงไปแล้วมันก็ไม่ได้คิดกลัวบาปหาทางแก้จนในทางทุจริตแต่เราอย่าให้เหมือนเขาอย่าทำบาปเพื่อแก้จนยังมีทางดีๆอีกมากมายที่จะทำได้ส่วนคนที่เขาพลาดพลั้งไปเราก็อย่าไปซ้ำให้อภัยเขาถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็คงตรัสห้ามไม่ให้เราแก้แค้นความชั่วของคนด้วยเวรพยาบาทช่วยกันดับเวรดับภัยด้วยอโหสิกรรมเถิดลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยความชั่วของเขาก็ทำให้เขาเร่าร้อนอยู่มากแล้วเราอย่ายอมบาปไปซ้ำเติมเขาอีกเลยด้วยลีลาที่อ่อนโยนแต่แหบเครือเจือปนด้วยความรู้สึกที่กล่าวออกมาทำให้มีบางคนร้องไห้มันเป็นการร้องไห้ที่เกิดจากความรู้สึกซึ่งไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เขาเคยร้องไห้ไม่ใช่เสียใจแต่ว่าดีใจมันก็ยิ่งกว่าดีใจมันซึมในอกชวนสะอื้นอย่างบอกไม่ถูกแม้แต่คนที่ใจแข็งไม่ยอมให้ใครเห็นน้ำตาแต่ในหัวอกของเขามันปกปิดไม่ได้มันมีน้ำตาขังอยู่แต่รู้ได้เฉพาะตัวในที่สุดก็มาถึงวาระที่ปรึกษากันว่าต่อไปนี้จะพิทักษ์รักษาพระพุทธรูปทั้ง4นี้ยังไง
จึงจะปลอดภัยที่วัดพระสงฆ์ก็มีน้อยรูปกุฏิก็ไม่สู้แข็งแรงทำให้หวั่นใจว่าอาจจะเกิดเรื่องซ้ำรอยขึ้นอีกก็ได้และไม่แน่ใจว่าเทวดาจะมาเข้าฝันบอกพ่อนาคให้รู้ที่ซ่อนอีกหรือไม่ทุกคนลงมติเป็นอันเดียวกันคือถ้ามอบให้พ่อนาครับไปไว้ที่บ้านแล้วไม่ต้องวิตกว่าโจรทั้งผู้ร้ายและผู้ดีจะมาลักฉกเอาพระไปได้แต่พ่อนาคกลับอ้ำอึ้งไม่ยอมรับปากได้แต่บอกว่าเรามันเป็นชาวบ้านแม้ใครจะเห็นว่าดีแต่ก็ไม่มีหน้าที่ที่จะมาก้าวก่ายถึงสมบัติของศาสนาเรามีหน้าที่เพียงแต่จะช่วยกันบำรุงวัดสิ่งใดไม่มีก็ช่วยกันหาเข้ามาส่วนการรักษาเป็นเรื่องของพระสงฆ์ท่านอย่าให้พ่อรับหน้าที่นี้เลยลูกเอ๋ยไม่มีใครยอมทุกคนพากันออกความเห็นเป็นเชิงเกลี้ยกล่อมแล้วก็อ้อนวอนบางคนก็ตัดพ้อทำท่าจะบีบบังคับซึ่งล้วนแต่ออกจากความไว้วางใจรักเคารพในพ่อนาคทั้งนั้นทำให้พ่อนาคอึดอัดไม่รู้ว่าจะหาทางผ่อนปลนยังไงก็บังเอิญพระภิกษุผู้รักษาการเจ้าอาวาสพูดขึ้นว่าไม่ได้โยมต้องรับเอาไว้ที่นี่ไม่ได้พวกฉันก็มีเพียง3รูปเท่านั้นไม่มีกำลังจะรักษาได้แน่มันมาขโมยแต่พระพุทธก็ยังดีนะแต่มันอาจจะมารุมบีบคอพวกฉันเข้าก็ได้อีกอย่างหนึ่งพวกฉันก็ไม่ได้อยู่วัดตลอดเวลาบางวันก็จำเป็นต้องทิ้งวัดไปกิจนิมนต์ที่อื่นโยมเอาไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านนะดีแล้วนึกว่าเห็นใจพวกฉันเถอะเมื่อท่านอาจารย์ว่าอย่างนั้นผมก็คงต้องรับพ่อนาคพูดขึ้นทุกคนก็โล่งหัวอกต่อแต่นั้นก็พากันนำพระพุทธรูป4องค์ออกจากวัดไปไว้บ้านพ่อนาคกลายเป็นขบวนที่แห่ยืดยาวราวกับแห่พระในเทศกาลประจำปีไม่มีเสียงโห่เพราะมันเป็นการแห่ไปสู่ความปลอดภัยเพื่อให้พ้นจากผู้ร้ายใจบาปเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านหวงแหนระวังรักษาพระพุทธรูป4องค์นี้ขึ้นมามากและทำให้ชาวบ้านหนองปริงกำแพงเพชรนครชุมและที่ใกล้เคียงที่เคยรู้จักพ่อนาคมาก่อนลงความเห็นว่าพ่อนาคกลายเป็นผู้วิเศษติดต่อกับเทวดาได้อย่างอัศจรรย์เพิ่มความศรัทธาความเคารพนับถือต่อพ่อนาคมากขึ้นเมื่อเกิดปัญหาที่สุดวิสัยมนุษย์จะแก้ไขเขาก็ไม่ต้องเที่ยวบนบานศาลกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่แลไม่เห็นพวกเขาอีกเหมือนก่อนๆเพราะเจ้าพ่อของเขาที่เห็นตัวพูดจาได้ด้วยนั้นมีอยู่แล้วคือพ่อนาคบ้านหนองปริงของพวกเขานั่นเองเวลาล่วงเลยมาถึงวาระที่ใกล้จะมีงานเทศกาลประจำปีกลางเดือน5พ่อนาคได้ล่องลงมากรุงเทพเมื่อเยี่ยมลูกเลี่ยมหลานในที่ต่างๆแล้วก็เลยมาเยี่ยมเคารพหลวงตาแล้วก็คิดจะอาราธนาไปแสดงธรรมในงานด้วยหลวงตาก็เลยได้รับรู้เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เรื่องนี้บางขณะก็เคลิ้มไปว่าอดีตกำนันนาคประธานบริษัทป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชรและทายกวัดหนองปริงผู้นี้เป็นเทวดาไปจริงๆตอนหนึ่งท่านถามกำนันนาคว่าเจริญพรขออภัยคุณโยมเถอะที่ว่าฝันน่ะฝันจริงหรือข้อนี้ผมเห็นจะบาปขอรับไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันความจริงมีอยู่อย่างนี้ขอรับในคืนที่3นับแต่วันเกิดเหตุราวๆ2:00ผมตื่นนอนเพราะได้ยินคนมากระซิบเรียกเบาๆที่หลังเรือนบังเอิญคนในบ้านไม่มีใครตื่นผมจึงหลบจากเรือนไปพบกับเขาเขาผู้นี้จะมาบอกที่ซ่อนพระให้เพราะได้พบกับขโมยขณะที่คนขโมยสำนึกตัวได้คิดแล้วอยากจะเอามาคืนแต่เกรงจะถูกรุมซ้อมเพราะคนหนุ่มบางคนได้ประกาศความอาฆาตไว้อย่างน่ากลัวเหลือเกินจะแอบเอามาคืนเงียบๆอย่างนี้ก็ไม่มีทางเพราะทุกหนทุกแห่งมีแต่สายตาชาวบ้านซอกแซกสังเกตไปหมดโดยเฉพาะคนที่มีประวัติมือไวใจเร็วก็จะถูกสะกดรอยไม่ว่าจะไปเหนือมาใต้ร
รวมทั้งเจ้าคนขโมยนี้ด้วยเขาจึงได้รับคำขอร้องจากเจ้าคนขโมยที่มันร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนให้เขามาติดต่อกับผมว่าผมจะรับรองได้ไหมว่าจะไม่เป็นอันตรายจากชาวบ้านและกฎหมายอารามดีใจที่จะได้พระคืนผมก็รับประกันทั้งที่มองไม่เห็นทางที่จะไม่ให้เรื่องลุกลามเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปแล้วก็คิดได้ต้องออกอุบายดังที่ทำไปแล้วนั่นแหละขอรับความจริงไม่ได้ฝันได้แฝนอะไรหรอกหลวงตาหัวเราะชอบใจลงความเห็นว่าวิธีการของกำนันนาคเป็นกุศโลบายที่สร้างความยิ่งใหญ่เหนือผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเลยทีเดียวคือสร้างตนให้เป็นเทวดาชาวบ้านเพิ่มศรัทธาความเชื่อถือในตัวแกมากขึ้นของก็ไม่สูญน้ำใจของชาวบ้านหนองปริงก็กลมเกลียวกันกว่าเดิมเพราะเห็นว่าคุณค่าของความร่วมมือร่วมใจว่าทำให้เทวดาไม่ทอดทิ้งแต่ที่สำคัญที่สุดคือดับเวรระงับภัยให้ยุติลงคนชั่วก็สำนึกตัวพาให้ดีขึ้นคนดีอยู่แล้วก็ไม่ยอมปล่อยใจให้มัวหมองเพราะความมุ่งร้ายพยาบาทเขากำจัดมนทินแห่งหัวใจด้วยการให้อภัยคนชั่วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้เขาเรียกอดีตกำนันนาคว่าพ่อนาคได้อย่างไรคิดว่าไม่ช้าดอกฐานะของกำนันนาคคงจะขยับขึ้นเป็นเจ้าพ่อนาคแต่ก็เหมาะสมที่จะถูกยกย่องเทิดทูนเช่นนี้บ้านหนองปริงอยู่เหนือจังหวัดกำแพงเพชรไปประมาณ2กิโลเมตรกำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่เหนือกรุงเทพขึ้นไประยะทางถนนพหลโยธินประมาณ500กิโลเมตรเดี๋ยวนี้พ่อนาคยังอยู่ไม่ไปไหนและคงจะอยู่อีกนานเท่านานโปรดติดตามหลวงตาซีรีส์ตอนที่14ในคลิปต่อไป